ข้อนี้นะคะจงหาผลบวกของจำนวนนับที่หาร300ลงตัวจำนวนนับที่หาร300ลงตัวคือตัวประกอบของ300นะคะเพราะฉะนั้นก็เอา300มานะทำแผนภาพจบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น300คืออะไร2ยกกำลัง2คูณด้วยอะไร5ยกกำลัง2คูณด้วย3นะฮะดังนั้นผลบวกของตัวประกอบของ300เท่ากับเท่าไหร่พจน์แรกคือ2กำลัง0บวก2กำลัง1บวก2กำลัง2คูณ5กำลัง0บวก5กำลัง1บวก5กำลัง2คูณอันนี้3กำลัง1ใช่ไหม3กำลัง0บวก3ยกกำลัง1จบอันนี้คือ1บวก2บวก4นะคูณกับอะไร1บวก5บวก25ถูกไหมคูณกับอะไร1บวก3นะตัวนี้อะไร7คูณอะไร31คูณอะไร4 7 4 28คูณ31ตั้งคูณเป็นคำตอบค่ะ868คืออะไรคือผลบวกของตัวประกอบของ300ทั้งหมดทุกตัวนะคะตอบได้เลยค่ะ